สวัสดีครับผมวันนี้ฮะอยู่กับดันโลสาครนะครับวันนี้ครับผมจะมาย้ายเรียกย้ายแผงคอวิบากนะครับก็จะต้องมีทางการทําอะไรบ้างนะก็หนึ่งเลยครับเราจะย้ายตรงนี้ครับคือย้ายองศาแผงคอนะครับผมสองครับย้ายหูเครื่องนะครับ3จุดนะฮะเริ่มตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เราค่อยเยื่อนเลื่อนขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนอาร์มนะผมจะไม่ทําอะไรจะเอาไว้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปวิบากตรงอันเก่าผมไม่ดูนะฮะในตามรูปนะฮะครับผมตามนี้เลยครับแล้วเราก็จะมาติดตามดูกันนะว่าผมจะทำได้ไหมหรือไม่ได้นะครับหรือจะต้องซื้อโครงใหม่ไหมนะครับก็ต้องมาวัดดวงกันครับรอติดตามชมครับรอติดตามนะฮะติดตามชมได้เลยครับฝากเป็นกำลังใจครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกัน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม